อ๋อใช่ทุกคนหนูไปคือตอนสุดท้ายเขาให้จับมือกับพี่เชอด้วยแบบเขาแบบให้โควต้าฟรีอะไรเงี้ยคือตอนสุดท้ายทุกคนทุกคือทุกคนอาจจะกลับไปแล้วแต่วันจะแบบมีแบบว่าแฟนคลับคนที่แบบอยู่จับกับพี่เชอต่อรอบพิเศษอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมารีบบอกว่าใครจะจับก็รีบไปนะนี่ก็เลยแบบโอ้จับมือฟรีด้วยอ่ะคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าการจับมือตรงเลนอ่ะกับการเจอกันข้างหลังมันไม่เหมือนกันอ่ะเออใช่แล้วคือถึงตอนนี้หนูจะแบบไม่ได้เป็นโอชิหรือแบบคามิพี่เชอคือสมัยก่อนเคยแบบสมัยก่อนแบบมาต้นอนุบาลเอ้ยไม่ใช่หนูประถมอะไรเงี้ยเคยแบบคามิพี่เชอค่ะแล้วทีนี้ก็เลยแบบเคยไปจับมือพี่เชอมารอบหนึ่งรอบเดียวในชีวิตคือที่เคยไปจับมืองาน48อ่ะคือเคยไปจับมือแค่รอบเดียวเพราะว่าแบบไปเอ้ยรอบนั้นก็ไปกับพี่ไข่ด้วยพี่ไข่ก็ไปหนูไปกับพี่ไข่แบบกับพี่ชายหนูแล้วทีนี้หนูก็ไปจับมือพี่เชอตอนนั้นต่อแถวมา3-4 ชั่วโมงหนูแล้วหนูจับใบเดียวแล้วรอบนี้ที่รอบพิเศษอะของพี่เชอหนูก็เลยไปจับแบบจับซะหน่อยอะไรเงี้ยส่งท้ายอย่างน้อยเขาก็แบบเคยเป็นที่ชื่นชอบของเรามากๆเลยอะหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็แค่ไปพูดว่าพี่เชอเป็นคนแรกที่จับมือแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่หนูจับมือนะคะใช่เพราะว่าหนูเป็นเมมเบอร์แล้วหนูไปจับมือเปิดแฟนคลับไม่ได้แล้วใช่แล้วก็พูดแค่นั้นก็เป็นความทรงจำดีๆแต่หนูก็แบบเกรงใจแฟนคลับพี่เชอร์มากที่เขาต่อแถวกันแบบต่อแถวกันแบบเยอะมากหนูก็แบบยกมือไหว้ขอโทษค่ะขอโทษที่แชงใส่คิ้วพี่เชอร์ไม่เท่าไรพี่จะต่อที่คำไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด